สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงครับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายน2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูเรทการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้กันไพ่เมนหลัก energy ได้ Queen of Wands เกิดขึ้น Queen of Wands นี้นะครับเป็นไพ่ที่มองบอกว่าสถานะความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนั้นจะทำให้ตัวคุณนั้นดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นทำอะไรก็เหมือนกับว่าจะสามารถคอนโทรลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มทิศทางที่จะว่าดีก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนื่องจากไพ่ราชินีถือไม้เนี่ยมีข้อดีและก็มีข้อเสียอยู่พอสมควรข้อที่ดีหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะมัดใจและควบคุมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเราควบคุมเกมได้ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์แต่ก็อาจอยากจะบอกว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากควีนถือไม้เนี่ยเป็นธาตุไฟแปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกแบบฉุนเฉียวใจวิตกกังวลแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับเขาเรียกว่าใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจมากเกินไปสะกดข่มมากเกินไปโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะอิทธิพลของผู้หญิงเนี่ยนะครับหน้าไพ่เป็นผู้หญิงที่จับไม้คาถาควบคุมสิงโตสิงโตเนี่ยหมายถึงผู้ชายดังนั้นเนี่ยใครที่มาฟังเนี่ยที่เป็นผู้หญิงแปลว่าคุณต้องพยายามอ่อนลงให้นิดนึงอย่าแข็งขืนอย่าต่อต้านอย่าพยายามแบบลุกขึ้นมาแบบต่อสู้เกินไปยอมได้ก็ยอมแต่ถ้ามันมากเกินไปอันนี้ก็โอเคเข้าใจนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องบาลานซ์กันสักนิดนึงเนาะเราก็ไม่สามารถไปบอกใครว่าคุณจะต้องน้อยกว่ามากกว่าหรือยังไงเนาะแต่ว่าโดยรวมก็คือพยายามแบบโดยภาพรวมก็คือต้องพยายามดาวตัวเองให้ลงมาอย่าให้ไปแบบมีปัญหาหรือทัศนคติกับเพศตรงข้ามมากจนเกินไปแต่คุณก็จะยังดูดีมีเสน่ห์สามารถที่จะมัดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเหมือนกับเห็นตัวคุณนั้นดูมีสง่าราศีหรือค่อนข้างแบบดูมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เติมเต็มได้อยู่เหมือนกันนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นไพ่บุคคลขึ้นมาหลายใบเหมือนกันเนาะก็จะมี King of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups เกิดขึ้นด้วยแสดงว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎอาจจะมีในลักษณะของการติดต่อสื่อสารหรือสารสัมพันธ์กับบุคคลค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคนธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะติดต่อสารสัมพันธ์ได้นะก็จะเป็นชาวราศีพฤษภกันมังกรราศีธาตุไฟก็จะเป็นราศีเมษสิงห์ธนูส่วนราศีธาตุน้ำก็จะเป็นกรกฎพิจิกมีนรวมทั้งราศีเดียวกับตัวคุณด้วยเช่นกันมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์ทั้ง3ราศีนี้นะครับในราศีธาตุเนาะก็โอเคแหละเหลือแต่ธาตุลมเพียงอย่างเดียวที่อาจจะยังไม่ได้ติดต่อหรืออาจจะมีติดต่อนะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแบบมีน้อยที่สุดในการที่จะติดต่อเข้าหากับตัวคุณอะไรประมาณนี้อิทธิพลของ Queen of Wands นะครับยังมาพร้อมกับ Egg of Wands ด้วยดังนั้นเนี่ยบ่งบอกเลยว่าบางทีเราอาจจะคิดหรือตัดสินใจอะไรค่อนข้างรวดเร็วนะแล้วก็ค่อนข้างว่องไวด้วยเนื่องจากราชินีถือไม้คือธาตุไฟและ8ไม้คือ Passion ที่แบบรวดเร็วแล้วก็แบบพุ่งทะยานไปในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ในสิ่งที่เราอยากจะทำมันแปลว่าบางทีเราอาจจะเรียกร้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเกินไปหรือบางทีเราอาจจะไปจุกจิกกับเขามากเกินไปหรือเราอาจจะคาดหวังกับเขากดดันกับเขามากเกินไปดังนั้นชาวกรกฎลัคนากรกฎพยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเท่าเทียมกันสักนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมีชัยชนะตรงนี้คำว่าชัยชนะเนี่ยแปลว่าคุณสามารถเอาชนะใจเขาได้แหละเพียงแต่เราควรแค่ต้องใช้ในเรื่องของสติการคิดการตัดสินใจที่เหมือนกับหนักแน่นมั่นคงสักนิดหนึ่งอย่าพยายามแบบร้อนแรงหรืออย่าพยายามแบบรวดเร็วจนเกินไปหรือพยายามอย่าพึ่งไปต่อต้านอะไรกับเขามากเกินไปมีไพ่ King of Pentacles King of Pentacles มาบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องใช้ความหนักแน่นใช้ความมั่นคงใช้แบบ
ระยะเวลาในการศึกษาใจกันอีกสักนิดนึงจะดีกว่าไหมและพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนกับในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์เอาใจใส่เติมเต็มกับความรู้สึกของเขาก่อนอีกสักนิดนึงดีไหมเผื่อเขาอาจจะมาให้ความสำคัญแล้วก็อาจจะมีความหวังที่ดีต่อกันและกันได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกเช่นกันเพราะอิทธิพลของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยบางทีเราอาจจะเปลี่ยนใจเขายากนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนใจกับเขามีแต่จะทะเลาะกันเกิดขึ้นแหละหรือต้องเอาชนะกันมากกว่าอิทธิพลของไพ่เดอะชาริออตเกิดขึ้นด้วยเดอะชาริออตเนี่ยแปลว่าการต่อสู้นะหรือปั๊บก็คือเป็นไพ่ขุนศึกไงแปลว่าเราอาจจะต้องต่อสู้ต้องงัดข้อกับเขาไงดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเราอาจจะเปลี่ยนใจเขาค่อนข้างยากดังนั้นเราก็ควรที่จะอยากได้ความรักที่ดีเราก็ควรที่จะต้องรอคอยหรืออดทนแล้วก็พยายามเติมความรู้สึกให้แก่กันและกันอีกนิดนึงอิทธิพลของ Queen of Cup ก็คือการแบบอย่างที่บอกอ่อนหวานอ่อนโยนเนี่ยพยายามที่บริหารเสน่ห์เพิ่มเติมมากขึ้นให้ความสุขความหวังกับเขามากขึ้นบางทีมันอาจจะตอบโจทย์ให้กับตัวเขารู้สึกว่าเราก็ดีนะเราสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเติมความรู้สึกให้กับเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่าโอเคคุณทำในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบฝากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้กับตัวคุณก็ทำให้ตัวคุณสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังที่เหมือนกับพัฒนาและเติมเต็มไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นใครที่กำลังมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกันอยู่บางคนนะครับอาจจะมีความไม่ชัดเจนเข้ามาด้วยจาก Seven of Swordsส่วนอับสอดเนี่ยเป็นไพ่ของขโมยจริงๆแล้วมันแปลว่าความรักที่แบบเหมือนยังดูไม่เข้ารูปเข้ารอยหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเหมือนกับปิดบังๆกับตัวเราจนทำให้เราต้องรู้สึกโมโหใจวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกเหมือนกับต้องพยายามแงะความจริงออกมาพยายามที่จะไปทวงถามนะครับหรือว่าไปพยายามแบบพูดหรือว่าทำให้เขาแบบพูดความจริงออกมาพูดง่ายคือเหมือนชวนทะเลาะแหละเอาง่ายๆคือเราอาจจะไปชวนทะเลาะกับเขานั่นแหละนะเราอยากรู้ความจริงอะแต่เขาไม่พูดไงเพราะอะไรเจ็ดดาบคือเขาไม่พูดนะเพราะมันเป็นขโมยมันหมายถึงว่าทำอะไรแบบลับๆล่อๆมีลับลมคมในหรือบางทีก็อาจจะดูเหมือนพูดไม่หมดพูดไม่หมดทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยเราก็คงต้องพยายามแบบนิ่งก่อนเงียบก่อนแล้วรอดูสถานการณ์ดีกว่าไหมค่อยๆตะล่อมถามดีกว่าไหมโยนหินถามทางดีกว่าไหมดีกว่าการที่เราจะไปใส่เต็มหรือว่าคาดคันเอาคำตอบเดียวนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันแล้วก็ทะเลาะเบาะแหวงกันเพราะเนี่ยไพ่บอกว่าคุณเนี่ยอาจจะสะกดข่มเขามากเกินไปเพราะว่าคุณเนี่ยกลุ่มอำนาจเหนือเขาอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วเพียงแต่บางทีเนี่ยถ้าเราแค่ปล่อยวางแล้วก็รอคอยความรู้สึกต่างๆให้เหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดนึง Queen of Pentacle คือพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนเข้าหาเขาโดยลักษณะของความนุ่มนวลโดยที่ไม่ต้องไปแข็งขืนไม่ต้องไปร้อนแรงไม่ต้องไปจัดการหรือไม่ต้องไปจัดเต็มอะไรขนาดนั้นบางทีมันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่าไหมมี Six of Cups มาปรากฏด้วยนะครับเนี่ยมันแปลว่าไพ่ของการที่ง้องอนคือไพ่ของการคืนดีไพ่ของการที่กลับมาใครที่มีปัญหาจนต้องกลับมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันไปเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณได้มีโอกาสที่เขาจะมาใจดูแลกับตัวคุณมากขึ้นเห็นไหมครับเป็นลักษณะของเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังยื่นถ้วยให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่กำลังอยู่ข้างบนตรงนี้แปลว่าเขาอาจจะมาขอคืนดีอาจจะมาของ้องอนคืนกับเราหรือเราอาจจะไปขอความเห็นใจจากเขาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะให้โอกาสกับเราหรือเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวเรานะครับมันก็จะมีในสิ่งที่ดีเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยมาบ่งบอกว่ามีไพ่ The Lover ปรากฏขึ้นมาด้วย The Lover ในสำนับเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากเลยค่อนข้างเหมือน2ถ้วยเลยทีเดียวคือการเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันเห็นไหมครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กอดกันอยู่แสดงว่ามีความรักที่แน่นแฟนต่อกันแปลว่าเขายังให้ความสำคัญกับเราเขายังให้ความรู้สึกกับเราเขายังให้อะไรที่ดีๆกับตัวเราได้สุดท้ายเรากับเขาก็ยังเป็นคู่กันและกันได้อยู่เพียงแต่คุณต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับการที่เราอยากได้ความรักที่ดีเราควรเติมเต็มไม่ใช่ไปเรียกร้องกับความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับ X of Pentacle คือเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับที่ต้องทำงานอยู่ในแต่ละวันคือหมายถึงว่ายังต้องทำทุกอย่างเป็นปกติให้ได้ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้จากวงล้อตรงเนี้ยของ
เขาเรียกว่าวงล้อเหรียญนะครับหมายความว่าจริงๆเราก็ควรจะต้องใส่ใจดูแลเขาไปตลอดใส่ใจดูแลไปเรื่อยๆเติมความรู้สึกให้เขาไปอีกเรื่อยๆรักทุกอย่างบางทีสิ่งที่คุณทำมันอาจจะตอบสนองทำให้ตัวคุณสามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาดีกันหรือสามารถที่จะคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าสานสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเรายังต้องการในสิ่งที่เขามาเติมเต็มกับความรู้สึกหรือสิ่งที่เราปรารถนาไพ่ Six of Wands คือไพ่6หมายแปลว่าการเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ที่คุณปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งนั้นชัยชนะหรือปรารถนาในสิ่งที่คุณปรารถนาที่อยากจะให้เขากลับมาเป็นคู่เราอยากจะให้เขาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราและให้เขากลับมาดีกับเราเพิ่มเติมมากขึ้นคุณมีโอกาสแล้วดังนั้นเนี่ยพยายามคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันอีกครั้งนึงแล้วทุกอย่างมันก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ปรับแนวโน้มทิศทางที่เป็นในทิศทางที่บวกมากขึ้นอะไรที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยพยายามเคลียร์ออกไปนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้นะครับบางคนที่อาจจะติดต่อสารสัมพันธ์มีโอกาสเดินทางไกลบ่อยมากขึ้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ติดต่อสารสัมพันธ์กับคนแดนไกลจากไพ่เดอะชาริออตเกิดขึ้นด้วยนะครับเดอะชาริออตแปลว่าทางไกลหรือมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสารสัมพันธ์กับคนแดนไกลหรือเดินทางบ่อยมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีใครคนที่คุณต้องการสิ่งคุณที่ปรารถนาจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของตัวคุณอีกครั้งหนึ่งจากไพ่Six of Cups เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็รอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ